เริ่มกับงูสวัสดนะครับคุณหมวยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันนะครับแต่คนละตัวคนละสายพันธุ์กันนะครับขออนุญาตเท้าความอธิบายพยาธิสภาพของโรคก่อนนิดนึงนะครับเริ่มเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเฮอร์ปีซิมเพ็กซ์นะครับซึ่งมีอยู่2สายพันธุ์สายพันธุ์นึงจะขึ้นบริเวณปากใบหน้ากับอีกสายพันธุ์นึงจะขึ้นบริเวณอวัยวะเพศนะครับเป็นเริ่มเหมือนกันแต่คนละสายพันธุ์กันบางคนชอบเอามาสับสนแล้วก็มองว่าเป็นโรคที่น่าอายแต่จริงๆแล้วเป็นแค่ติดโรคติดเชื้อไวรัสเริ่มเนี่ยจะสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้เรื่อยๆขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันความแข็งแรงของร่างกายนะครับส่วนอีกตัวนึงคืองูสวัสดเนี่ยมาจากเชื้ออีกตัวนึงนะครับคือเฮอร์ปีซอสเตอร์ซึ่งเป็นเชื้อตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใสนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นงูสวัสดเนี่ยจะต้องเคยผ่านการติดเชื้ออีสุกอีใสมาก่อนนะครับเวลาเราเป็นอีสุกอีใสเนี่ยพอเราหายปุ๊บเชื้อตัวนี้มันจะไม่ไปไหนมันจะหลบซ่อนอยู่ตามปมประสาทในร่างกายเราเมื่อเรามีร่างกายที่อ่อนแอนะครับมีภูมิคุ้มกันหรือได้รับยาที่ไปกดภูมิคุ้มกันเราเนี่ยเชื้อตัวนี้ก็จะออกมานะครับก่อโรคกับเรานะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยงูสวัสดนะครับจะเป็นแค่คนละหนึ่งครั้งในชั่วชีวิตนะครับแค่ครั้งเดียวอาการของโรคก็จะมีตุ่มใสบริเวณปมประสาทรอบจะไม่ถึงรอบตัวจะแค่ครึ่งลำตัวนะครับซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นนานหน่อยนานกว่าเริ่มจะประมาณ1สัปดาห์ก็หายส่วนงูสวัสดเนี่ยจะอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะครับแต่ในคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยก็อาจจะลามมาอีกครึ่งตัวได้นะครับซึ่งก็เป็นอย่างที่คำโบราณว่าพวกนั้นคืออันตรายแล้วนะครับเพราะว่ามีการลามข้ามมาของลำตัวนึงแปลว่าภูมิคุ้มกันแย่แล้วนะครับอันนี้ควรจะรีบพบหมอนะครับทั้ง2โรคเนี่ยเป็นโรคที่หายได้เองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า อยากจะกินยาเพื่อช่วยให้หายเร็วขึ้นหรือบรรเทาอาการเนี่ยนะครับในทางสมุนไพรเนี่ยก็จะมีตัวที่เด่นก็คือพญายอหรือเสลดทำพองตัวเมียนะครับพญายอก็จะมีฤทธิ์ต้านไวรัสแล้วก็ยังมีฤทธิ์เป็นยาเย็นช่วยบรรเทาอาการแสบคันใช้ได้ทั้งเริงแบบงูสวัสดเลยนะคะของทางจีนล่ะคะของทางจีนก็จริงๆผมแนะนำว่าถ้าเปิดขณะที่ลุกลามเนี่ยนะเราไปใช้แผนปัจจุบันจะเร็วกว่านะครับแต่ถ้าเบอร์อยากจะใช้ยาจีนมันก็มียาตำรับที่เข้ายากลุ่มที่เป็นยาต้านไวรัสเหมือนกันอย่างหลงตันชาวปันหลันเกินพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นยาต้านไวรัสก็จะเป็นยาต้มแต่ว่าจะต้องไปหาหมอแนะนำให้ไปหาหมอจีนให้เป็นแม่ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่คุณพจน์บอกว่าเกิดเนื่องจากร่างกายเราอ่อนแอเพราะฉะนั้นการที่จะกินและให้มันหายได้เร็วเราควรจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมาด้วยนอกจากต้านไวรัสอย่างเดียวก็ไปเสริมชีพไปบำรุงต่างๆทำให้เราสามารถจะสู้กับมันได้ดีขึ้นครับคำถามข้อต่อไปค่ะถามถึงสมุนไพรที่ช่วยสำหรับผู้ที่มีอาการความดันต่ำจะมีสมุนไพรชนิดใดบ้างคะในทางไทยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่มีรสร้อนก็อย่างเช่นพวกขิงข่าอะไรพวกนี้นะครับก็เอามาทำเป็นอาหารไก่ผัดขิงไก่ผัดขิงเป็นต้นอะไรนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าจะกินให้เป็นยามากขึ้นไปเลยเนี่ยก็อาจจะมีพวกที่เป็นกระชายดำอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งเป็นตำลับก็คือเป็นยาหอมนะครับซึ่งยาหอมเนี่ยจะไปเกือบทุกตำลับนะครับของยาหอมก็จะช่วยบำรุงหัวใจซึ่งพอหัวใจทำงานดีเนี่ยความดันมันก็มาเองครับยาหอมที่คุณพจน์พูดถึงเนี่ยผมเจาะจงไปนิดนึงคือยาหอมเทพจิตตัวนี้จะเป็นยาที่สำหรับบำรุงหัวใจโดยเฉพาะเลยส่วนในของจีนเนี่ยจะมีตำรับหนึ่งเราเรียกว่าซื้ออู่ทางซื้อแปลว่าสี่อู่แปลว่าอู่ก็คือซื้ออู่ก็คือยาที่มันมียาอยู่สี่ชนิดนะสี่ชนิดนั้นจะเป็นยาบำรุงเลือดทั้งหมดเลยผมเตรียมมาไว้ให้ดูข้างหน้านี่แหละครับซื้ออู่ทางเนี่ยในตำรับที่เราจะมาเพิ่มความดันเราจะเอาสี่ตัวนั้นไปบวกกับโสมแล้วก็ปักขีโสมเนี่ยจะทำให้การบีบตัวของหัวใจดีขึ้นพอบีบตัวมากดีขึ้นการไหลเวียนของเลือดก็ดีขึ้นก็สามารถจะทำใหความดันโลหิตเราสูงขึ้นได้ก็เป็นตำรับนี้นะคะรวมทั้งมียาหอมเทพจิตแล้วก็สมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนช่วยได้ค่ะข้อสุดท้ายค่ะอยากทราบสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการผมร่วงและรังแคสำหรับผมร่วงนะครับเด่นมากๆเลยก็เป็นอัญชันอันนี้เป็นภูมิปัญญากันมาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วนะครับก็เอามามีปัจจุบันก็มีทั้งเอามาผสมในแชมพูด้วยนะครับแชมพูบวกสารสกัดอัญชันก็จะช่วยให้ผมดกดำนะครับในส่วนของรังแคเนี่ยก็จะมีพวกมะกรูดนะครับ
มีน้ำมันมะรุมค่ะนะครับแล้วก็มีสารสกัดจากดอกใส่น้ำผึ้งนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะนะครับจะทำให้ลดการเกิดของรังแคได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณพจน์และคุณยุทธค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสมุนไพรขอบพระคุณค่ะ